ปรับแต่งภาพให้ดูคมชัดขึ้นใน Photoshop โดยทั่วไปจะนิยมใช้คำสั่ง Filter, ร์ชาร์ปเพแล้วก็มี Filter ร์ชารให้เลือกหลายอย่างมีเช็ค e d u c t i o n คือปรับภาพให้ดูคมชัด เหมือนกับว่าภาพที่มีการถ่ายมาแล้วมันไม่คมชัดจากการสั่นไหวก็ใช้คําสั่งพิมเตอร์ตัวนี้หรือว่ามีชาร์ปเพนชาร์ปเพนเอชาร์ปเพนมอร์อันชาร์ปมาร์กนะครับหลายหลายคนก็ชอบใช้ตัวนี้นะครับแต่ว่าภาพที่ได้เนี่ยมันยังดูไม่ดีไม่ถึงกับคมกลิบเหมือนกับเราถ่ายมาจริงๆผมมีวิธีหนึ่งนะครับเป็นเป็นวิธีที่ง่ายนะครับง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วทําให้ภาพที่ได้เนี่ยมีคุณภาพความคมชัดเหมือนกับเราถ่ายด้วยเลนส์เกรดโปรคุณภาพสูงเลยนะ ใช้งานง่ายมากครับมาดูตรงนี้นะครับตรงเลเยอร์เลเยอร์พาเลตเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แบ็กกราวน์ที่คีย์บอร์ดสำหรับ mac ให้กด command j ถ้าเป็น windows ก็กด ctrl o n o j จะเป็นการสร้างเลเยอร์ใหม่โดยการ Copy ี้เลเยอร์ของภาพแบ็กกราวน์ก็คือภาพเดิมทั้งสองภาพที่เหมือนกันหมดเลยนะครับต่อไปเลือกฟิลเตอร์นะฮะเลือกไปที่ after แล้วก็เลือกไปที่ไ i พา p a s เมื่อเลือกคําสั่งฟิลเตอร์ไ i พา p a s ภาพจะเป็นลักษณะสีเทาแบบนี้ให้ปรับเลื่อนแถบสไลด์ทางด้านล่างถ้าปรับมากขึ้นจะเห็น รายละเอียดภาพเป็นลักษณะแบบนี้ก็เป็นภาพที่ดูแปลกๆไปลองลดลงมาให้เป็นสีเทาแล้วก็มีรายละเอียดเพียงเล็กน้อยประมาณนี้ตัวเลขนี้ไม่แน่นอนนะครับขึ้นอยู่ขนาดไฟล์ภาพว่าไฟล์ภาพใหญ่หรือไฟล์ภาพเล็กให้มองเห็นลักษณะประมาณนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ลิกโอเคในเลเยอร์พาเลตนะครับการรวมภาพอยู่ที่ normal เปลี่ยนมาเป็น overlay เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านี้เองลองปิดไอคอนตาที่เลเยอร์หนึ่งนะครับซ่อนเอาไว้ อันนี้คือภาพที่ก่อนปรับนี่คือภาพที่ปรับแล้วลองซูมภาพขึ้นมาดูอันนี้คือก่อนปรับนี่คือหลังปรับเห็นไหมครับภาพดูคมขึ้นมาทันทีเลยเหมือนถ่ายด้วยเลนส์แบบคุณภาพสูงไม่มีอะไรซับซ้อนครับง่ายนิดเดียวเองภาพนี้คือที่ถ่ายมาภาพนี้ใช้ขาตั้งกล้องนะครับใช้สายลนเจตเตอตร์ทาสุดชีวิตแล้วเพื่อให้ภาพดูคมกริบมากที่สุดนะครับแต่เมื่อเจอฟิลเตอร์ไฮฟ้าตัวนี้เข้าไปเป็นไงครับเทคนิคนี้ยอดเยี่ยมมากเลยถ้ายังไม่พอคลิกไปที่เลย์เอชหนึ่ง กด Ctrl J สำหรับ Windows หรือ Command J สำหรับ Mac อีกครั้งหนึ่งจะได้ฟิลเตอร์อีกตัวหนึ่งอยู่ข้างบนเหมือนกันภาพจะดูคมมากขึ้นไปแต่ว่ามันอาจจะดูมากเกินไปนะครับเพราะว่าตอนนี้มันใช้ฟิลเตอร์ไฮพาร์สตัวเลยภาพดูคมอาจจะดูคมแข็งเกินไปถ้ามากเกินไปไม่ยากนะครับที่คีย์บอร์ดสำหรับ Windows กด Ctrl E สำหรับ Mac ก็กด Command E เป็นการรวมเลเยอร์ ลงไปรวมกับเลเยอร์ที่อยู่ทางด้านล่างนะตอนนี้2องเลเยอร์รวมกันแล้วนะครับลองคลิกปิดไอคอนตาดูนี่คือภาพต้นฉบับนี่คือภาพที่ปรับไปแล้วเช่ว่าภาพดูคมแข็งมากเกินไปนะครับเราสามารถปรับได้โดยการเลือกค่า o อปัสซี่นะครับเลื่อนแถบสไลด์ตอนนี้อยู่ที่100%ถ้าเราลดเปอร์เซ็นต์ลงมาความคมชัดก็จะดับลงเรื่อยๆเรนะครับถ้าอยู่ที่0%ก็เหมือนกับว่าเราไม่มีการปรับแต่งอะไรอย่างนี้เท่ากับว่า ต้องการให้ภาพคมชัดระดับไหนก็เพียงแค่เลื่อนแถบสไลด์นี้เท่านั้นเองแค่นี้พอไหมหรืออยากจะใ้คมชัดมากกว่านี้อีกโอเคเท่านี้ใช้ได้แล้วที่77%ผมก็พอใจเท่านี้เห็นไหมครับง่ายดีเดียวเทคนิคนี้สามารถนําไปใช้ได้กับภาพทุกภาพนะครับกรณีที่คุณต้องการนําภาพไปใช้ในการพิมพ์เพื่อให้ภาพที่มีความคมชัดสูงสุดใช้วิธีนี้ได้ผลแน่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วกด Command E สำหรับ Mac หรือ Control E สำหรับ Windows อีกครั้งหนึ่งเป็นการรวมเลเยอร์เข้ากับแบ็กกราวดเป็นภาพเดียวกันแล้วก็เซฟเซฟเสร็จแล้วก็นำภาพนี้ไปใช้งานได้ทันที